สวัสดีจ้าแฟนจะนำทุกคนนะจ๊ะเจอกันที่ครับประจำทุกเช้านะ9 โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าเซาซีจะมาเซาซีจูจี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจไหมแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์จะนำแบบนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ทุกช่องทางของฉันเลยแฟนเพจจะนำมาสไตล์ยูทูบจะนำออฟฟิเชียลสับสคริปต์สั่นกระดิ่งให้ฉันด้วยไฮรอดเอาขอบพระคุณกันทุกวันเลยนะจ๊ะสำหรับ 200,000 สับสคริปเตอร์ในยูทูบนะก็ขอบคุณมากที่กดติดตามกดสับสคริปต์กันเป็นกำลังใจที่ดีมากสำหรับจะนำแล้วก็ทีมงานจะนำทุกคนเลยนะยูไฮรอดนะแตงกรีเวดิกูแตงตูดเวรี่เวลเอ้าไปดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนนี้กันเลยก็แล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มมันที่ฟุตบอลที่โอ้โหขี้อวดนะคิดว่ากูมีตังกูรวยอะไรงี้ฟุตบอลตูนิเซียตูนิเซียนะจ๊ะเมื่อคืนเอสเปรันเช่นะก็เอาชนะโอลิมปิกเบจ้าไป 2-0 ไปต่อกันที่พรีเมียร์ลีกของมาลีกันมากแล้วกันเมื่อวานลินจีลอยแก้วซิตี้นะจ๊ะก็ทำดาร์บี้แมตช์กับลินจีในน้ำเชื่อมยูไนเต็ดแล้วก็แพ้ไป 1-2จะบ้าเลยใครไม่ใช่ผลไม้กระป๋องทางด้านของโปลิสบามาโก้นะเปิดบ้านแพ้บิงก้าไป 0-4 เอ้าไปดูกันที่ลีกของโอ้โหข้อไก่ทอดนะเฟรนช์ฟรายนะซูเปอร์ตีนไก่นะฟุตบอลแก้มเบียร์ แก้มเบียร์นะจ๊ะเมื่อคืนนะฟอลคอน FC นะเปิดบ้านแพ้มาริมูไป 0-1 เอ้าไปดูฟุตบอลประเทศที่แต่งตัวมาแบบแน่นปึกเลยนะไม่มีชุดหลวมๆเลยรัสเซียรัสเซียนะจ๊ะเมื่อคืนนะทางด้านของเยนิเซนะเปิดบ้านแพ้ฟาเคิลไป 0-1 เอาปิดท้ายกันที่ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนัดชิงชนะเลิศที่กรุงปรากเลยเนี่ยจ๊ะปรากที่เช็กนะไม่ใช่ปรากเกตปรากช่องไม่ใช่นะเมื่อคืนน้ำม่วงมหาการฟิโอเรนติน่าก็แพ้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดขุนค้อนของเดวิดฮามอยฟูไป 1-2 แบบที่โดนยิงประตูชัยนาทีสุดท้ายเลยจากจารอดโบเว่นนั่นเองเอายินดีกับแฟนขุนค้อนทุกคนด้วยและยินดีกับเดวิดฮามอยด้วยนี่แหละที่ที่เหมาะคุณที่ที่เหมาะแกไม่ใช่ที่ที่ต้องมากดดันสูงเนี่ยคุมทีมชิวๆเรื่อยๆคว้าแชมป์สร้างงั้นสำหรับเดวิดฮามอยเยี่ยมเอานั่นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่ก็เมื่อคืนทีนี้มาดูข่าวคราวของฟุตบอลกันบ้างก็แล้วกันเมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่ที่สุดเลยนะอย่างที่หลายคนทราบกันดีนะคือมีคนไปจอดรถขวางหน้าบ้านคนท้ายซอยแล้วก็ออกไม่ได้ จะบ้าอะไรง่ายมันข่าวในหมู่บ้านเจ๊ดำเองนะเมื่อวานนี้ซูเปอร์สตาร์สายฟ้าประธานอย่างเลโอเนลเมสซี่ที่หมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะก็เสี่ยงพวงมาลัยอยู่จะย้ายไปไหนหลายคนบอกย้ายมานี่ไหมบาร์เซโลนากลับที่เดิมหรือจะไปซาอุไปดวลกับซีอาร์เซเว่นอีกสักรอบนึงหรือจะไปอเมริกาล่าสุดประกาศออกมาชัดเจนว่าจะไปร่วมทีมอินเตอร์ไมอามี่ที่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของอเมริกานั่นเองแล้วทีมนี้ก็เป็นของสุดหล่ออย่างเดวิดเบ็คแฮมตำนานแมนยูไนเต็ดและทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะจ๊ะโดยเมสซี่เนี่ยนะก็ประกาศแถลงเนี่ยนะให้สัมภาษณ์ผ่านสื่ออย่างสปอร์ตสื่ออย่างมุนโดเดปอร์ติโวนะจากสเปนเนี่ยเขาพูดชัดเจนเลยเขาบอกแบบนี้นะคือซี่บอกเลยนะฮะว่าซี่ไม่โอเคกับการที่ซี่ได้ยินมาว่าบาร์เซโลนาจะต้องปล่อยตัวผู้เล่นออกหรือลดค่าเหนื่อยผู้เล่นคนนั้นคนนี้ลงอีกเนี่ยซี่ไม่อยากให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นอีกนะฮะโอเคละลาลิก้าอาจจะอยากให้ซี่กลับไปและยอมรับแผนการเงินทุกอย่างของบาร์เซโลนาแล้วและมันดีมากเลยอะถ้าซี่ได้กลับไปจริงๆอะเพียงแต่ว่าปัญหาอื่นๆอะมันจะตามหลังมาอีกซี่เนี่ยอยากกลับบาร์เซโลนาจริงและตื่นเต้นทุกวันทุกคืนเลยนะแต่กลับกันเนี่ยประสบการณ์วันที่ซี่ต้องจากมาเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยซี่บอกตรงซี่ไม่อยากอยู่ในสถานการณ์นั้นอีกนะซี่ไม่อยากให้อนาคตของซี่เนี่ยถูกตัดสินด้วยคนอื่นซี่อยากกุมชะตาชีวิตของซี่เองเพราะฉะนั้นซี่จะไม่กลับไปบาร์เซโลนาซี่จะไปเล่นให้กับอินเตอร์ไมอามี่นะหลังจากคว้าแชมป์โลกก็แล้วอะไรก็แล้วซี่ไม่สามารถกลับไปบาร์ซ่าได้เนี่ยเพราะฉะนั้นซี่คิดเลยซี่ต้องไปอเมริกาแล้วกันและอยู่กับโลกฟุตบอลที่มันแตกต่างไปจากเดิมนะมีความสุขกับชีวิตในแต่ละวันมากขึ้นโอเคละความรับผิดชอบความกระหายในชัยชนะในการเล่นฟุตบอลของซี่ยังคงอยู่เหมือนเดิมซี่จะทำทุกอย่างให้ดีเสมอแต่ซี่จะใจเย็นและดูสุขุมลุ่มลึกมากกว่าเดิมและเงินเนี่ยนะซี่บอกหลายๆคนบอกว่าซี่เห็นการเงินเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาเลยซี่ไม่เคยคุยเรื่องเงินในสัญญากับบาร์เซโลนาด้วยซ้ำนะพวกเขาเนี่ยส่งข้อเสนอมาให้ซี่ก็จริงแต่ไม่เคยเป็นข้อเสนออย่างเป็นทางการมันเป็นข้อเสนออย่างเป็นทางนครปฐมทางราชบุรีไม่ใช่อย่างนั้นอีเจดำนั่นแหละซี่ก็เลยไม่เคยลงนามลงลายเซ็นอย่างเป็นทางการไปเลยเพราะนั้นเราไม่เคยเจรจากันไปถึงขั้นที่จ่ายค่าเหนื่อยเท่าไหร่เพราะนั้นเงินไม่อยู่บนการเจรจาครั้งนี้ตัดทิ้งไปได้เลยเพราะไม่งั้นน่ะถ้าเป็นเรื่องเงินน่ะซี่ไปซาอุไม่ดีกว่าเหรอซี่ได้รับข้อเสนอมากมายเลยนะจากลีกยุโรปแต่ซี่ไม่สนใจด้วยซ้ำไปเพราะซี่มุ่งมั่นที่เดียวที่จะไปในยุโรปนั่นคือบาร์เซโลนานั่นคือทีมเดียวที่ซี่จะย้ายไปเล่นด้วยหลังจากนี้เพียงแต่ว่าดีลเนี้ยมันล่มลงไปเรียบร้อยซี่ก็เลยอยากลองหาประสบการณ์ใหม่ๆที่ไมอามี่ดูบ้างซี่รักบาร์เซโลนามากๆนะและอยากจะใช้ชีวิตที่บาร์เซโลนาอีกครั้งนึงแต่ซี่ตัดสินใจไปแล้วเอาเป็นว่าอนาคตซี่หวังจะกลับมารับใช้บาร์เซโลนาอีกสักครั้งนึงเพราะนี่คือสโมสรที่ซี่รักที่สุดซี่อยากจะขอบคุณแฟนบาร์เซโลนาทุกคนเลยนะทุกการสนับสนุนทุกกำลังใจที่มีให้ซี่และมั่นใจได้เลยนะพวกคุณซี่จะกลับมาที่นี่อีก
ครั้งแน่นอนนี่ก็พูดถึงบาร์เซโลนาพูดชัดเจนว่าเรื่องเงินไม่เกี่ยวนะเป็นปัญหาเรื่องที่ว่าเขาไม่อยากให้มันเกิดเหมือนเดิมอีกครั้งนึงที่เขาต้องแบบเดินจากมาแบบมีน้ำตาแล้วก็ให้คนอื่นมาตัดสินชีวิตเขาเองอะไรแบบนี้นะโดยเลียนเมสซี่เนี่ยเซ็นสัญญากับอินเตอร์ไมอามี่ทั้งหมด4ฤดูกาลหรือ4ปีด้วยกันนะจะรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรต่อซีซั่นแต่ก็จะมีพวกส่วนแบ่งจากสปอนเซอร์เพราะว่าเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เนี่ยสปอนเซอร์ประจำลีกคือ Adidas ซึ่ง Adidas ก็เป็นสปอนเซอร์ส่วนตัวของเมสซี่อยู่แล้วนั่นเองนะก็จะช่วยจ่ายเรื่องค่าส่วนแบ่งต่างๆนานาลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์ของเมสซี่ให้เมสซี่ด้วยนั่นเองแล้วมีติ่งท้ายในเงื่อนไขสัญญาว่าสามารถซื้อทีมเทคโอเวอร์ทีมได้หลังจากเมสซี่แขวนสตั๊ดแล้วนั่นเองนะจ๊ะอ้าวแยกย้ายนะทุกคนนะเมสซี่ไปสหรัฐอเมริกากับอินเตอร์ไมอามี่จ้ะอ้าวพอเมสซี่เขาแถลงการแบบนี้บาร์เซโลน่าก็รับลูกเลยแถลงออกมาบ้างแต่เจ๊ดำฟังแล้วมันมีบางประโยคที่เจ๊ดำก็รู้สึกแปลกๆแต่ว่าโอเคล่ะเมสซี่ก็พูดชัดเจนบอกเขาอยากจะผ่อนคลายมากขึ้นมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นในการเล่นช่วงบั้นปลายชีวิตนั่นเองนะจ๊ะซึ่งล่าสุดเนี่ยบาร์เซโลน่าก็แถลงการออกมาแบบนี้เขาบอกว่าวันจันทร์ที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณพ่อของเมสซี่อย่างคุณฮอเก้เมสซี่เนี่ยนะเป็นตัวแทนนักเตะอย่างเมสซี่แล้วมาแจ้งกับประธานสโมสรของเราอย่างโจลาปอต้าว่านักเตะเลือกจะย้ายไปอยู่กับอินเตอร์ไมอามี่แล้วแม้ว่าบาร์เซโลน่าจะยื่นข้อเสนอให้เขาแล้วก็ตามโดยทุกฝ่ายเนี่ยคำนึงถึงความต้องการจากทั้งบาร์เซโลน่าแล้วก็เลโอเนลเมสซี่ก็เลยตกลงกันว่าอยากให้เขากลับมาที่บาร์เซโลน่าอีกครั้งนึงแต่มันไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นประธานลาปอต้าก็เข้าใจและให้เกียรติเคารพในการตัดสินใจของเมสซี่ที่อยากจะไปแข่งขันในลีกที่มีความต้องการน้อยสักนิดนึงนะและความกดดันก็ไม่มากนักแล้วก็ห่างไกลจากสปอตไลท์ที่เป็นความกดดันกับเขาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโจลาปอต้าและฮอเก้เมสซี่ตกลงทำทุกอย่างเพื่อจะส่งเสริมให้เกิดการยกย่องและการให้กำลังใจเมสซี่อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นเกียรติให้กับตำนานนักเตะที่เป็นที่รักของสโมสรของเราทุกอย่างดีหมดยกเว้นประโยคเดียวว่าเคารพการตัดสินใจที่จะย้ายไปเล่นในลีกที่มีความต้องการน้อยห่างไกลสปอตไลท์ที่กดดันนู่นนั่นอันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ไหมพอเมสซี่เขาพูดไปแล้วอันนี้ส่วนตัวเจ๊ดำนะเจ๊ดำอาจจะอคติไปสักเล็กน้อยก็แล้วกับการแถลงการครั้งนี้แต่เพียงแต่ว่าบางประโยคมันไม่ต้องใส่ก็ได้ไงเพราะมันคือแถลงการจากสโมสรเลยนะเว้ยเออเอาว่ากันไปก็แยกย้ายกันตามนี้สำหรับบาร์ซ่ากับเมสซี่จะมาจบกันอีกทีก็ต้องนู่นอะรอหลังจากเมสซี่เลิกเล่นหรืออะไรก็ว่าไปเนาะเอาไปที่ทีมแชมป์ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกกับเวสต์แฮมขุนค้อนของเดวิดฮามอยฟูกันบ้างฮีโร่พวกเขาอย่างจอร์ดโบเวนเนี่ยนะจ๊ะโอ้โหยิงประตูชัยนาที90เลยแล้วพาเวสต์แฮมเฉือนฟิออร์2-1คว้าแชมป์แรกในรอบเกือบ60ปีไปครองได้นะโบเวนยอมรับโอ้โหดีใจสุดๆพูดไม่เป็นภาษาคนเลยว่ายิงประตูชัยในนาทีสุดท้ายกับทีมรักอย่างเวสต์แฮมได้นะโบเวนได้สัมภาษณ์แบบนี้กับ BT Sport นะก็บอกว่าโอเว่นเนี่ยนะฝันมาตลอดพี่ว่าจะยิงประตูให้ได้แล้วยิงประตูนาทีสุดท้ายนี่แม่งเป็นอะไรที่สุดยอดมานะเว่นอยากทำได้สักครั้งนึงแล้วประเด็นคือมันทำได้ต่อหน้าแฟนเวสต์แฮมด้วยฝั่งนั้นอะแล้วเป็นประตูชัยที่เราคว้าแชมป์โอ้เว่นแม่งร้องไห้เลยมั้งพี่แต่เว่นมีความสุขมากเลยเราฝันมาตลอดว่าเรามีฤดูกาลเนี้ยมันไม่ดีที่สุดหรอกแต่เราจะปิดท้ายมาให้ดีที่สุดต่อหน้าแฟนบอลของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเว่นไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยรู้สึกมีความสุขสุดๆนี่คือเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดอาชีพค้าแข่งของเว่นเลยเว่นมีความสุขมากตอนนี้เว่นอยากจะฉลองแล้วเอาก็ยกเลยเว่นเอ้ยหมดขวดเพื่อนกรึบ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 เอาไปดูทีมแพ้อย่างฟิออเรนติน่ากันบ้างกองหลังเนื้อหำ เนื้อหอมอย่างนิโคล่ามิเลนโควิชนะจ๊ะเซนเตอร์แบ็กตัวหลักของโมมหาการเนี่ยยอมรับโอ้โหทีมเสียประตูง่ายเกินไปนี่มันนัดชิงนะเว้ยแต่เสียประตูแบบนี้ก็เลยทำให้พวกเขาพลาดท้ายกับเวสต์แฮมนั่นเองนะโดยมิเลนโควิชให้สัมภาษณ์กับสกายอิตาเลียแบบนี้เขาบอกว่าโอ้พี่การแพ้แบบนี้แม่งเจ็บปวดนะพี่นะเราเล่นได้ดีแล้วพี่แต่ว่าเราแม่งต้องมีสมาธิทั้งเกมไอช่วงท้ายเกมเนี่ยเรามาเสียประตูอะไรง่ายๆแบบนี้เป็นไปได้ไงพี่เราแม่งตั้งใจเล่นแบบทีมเวิร์กนะแต่บางครั้งสมาธิของนักเตะแต่ละคนน่ะก็ต้องมีให้มันแบบส่วนตัวคลองเกมได้คลองบอลได้แต่เราจบสกอร์ไม่ได้นั่นแหละเราเลยลงโทษเราโชคร้ายที่เราดีไม่พอในวันนี้นะเราก็เลยต้องชดใช้การพ่ายแพ้ในนัดชิงในคืนนี้นั่นแหละโอ้ก็ยอมรับชะตากรรมไปแต่ก็เจดังก็เห็นด้วยนะเพราะฟิออร์เหนือกว่าเวสต์แฮมชัดเจนถ้าใครได้ดูเกมเพียงแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วมันมาพลาดในช่วงท้ายเกมแบบโดนแทงทะลุช่องแบบนั้นก็เลยนะตามนั้นจ้าเอาสถิติมาฝากกันหน่อยก็แล้วกันนะสำหรับแบ็กซ้ายทีมชาติอิตาลีของเวสต์แฮมเชื้อสายบราซิลอย่างเอเมอร์สันพาลเมียรีนะจ๊ะล่าสุดกลายเป็นนักเตะคนแรกของโลกลูกหนังเลยนะที่คว้าแชมป์ระดับทวีปยุโรปได้ครบนะทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะยูโรปาลีกและคอนเฟอเรนซ์ลีกรวมไปถึงยูโรด้วยนั่นเองก็คือกับทีมชาติอิตาลีในปี2020ที่มาเตะ2021นั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเอเมอร์สันเนี่ยได้ยูโรปาลีกสมัยอยู่กับเชลซีนะแล้วก็ได้แชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนั่นเองนะ2ถ้วยแล้วนะแล้วก็มาคว้ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกกับเวสต์แฮมหลังจากคว้า2แชมป์กับเชลซีก็ไปคว้าซุปเปอร์คัพด้วยกับเชลซีเท่ากับ3แชมป์กับเชลซีนะ1แชมป์กับเวสต์แฮมเป็น4แล้วนะแชมป์ที่5คื
ือยูโร2020กับทีมชาติอิตาลีนั่นเองก็ทำให้คว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์ของยูฟ่าไปทั้งสิ้น5รายการเรียกว่าทุกถ้วยที่ในยูฟ่าจัดในยุโรปอิตาลีคว้าหมดแล้วสำหรับเอเมอร์สันพาลเมียรี่นะจ๊ะอ้าวมาดูกันที่เรื่องราวการขายทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างแล้วกันล่าสุดเมื่อวานมีข่าวตื่นเต้นเล็กๆในมุมเจ๊ดำไม่รู้ใครตื่นเต้นเหมือนกันเปล่านะกลุ่มทุนจากกาตาร์เนี่ยนะโดยท่านเชคจัสซิมบินฮามัดอัลตานีเนี่ยนะยื่นข้อเสนอโดยตรงถึงตระกูลเกรเซอร์และเรนกรุ๊ปเป็นครั้งสุดท้ายเรียบร้อยและยืนยันว่าพ้นวันศุกร์นี้ไปจะไม่มีบิดจากเขาจะไม่มีข้อเสนอออฟเฟอร์จากเขาอีกแล้วนี่คือไฟนอลบิดหรือว่าข้อเสนอสุดท้ายที่จะเทคโอเวอร์แมนยูไนเต็ดแบบ 100% เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวนั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนะก็ยื่นกันมา2ครั้ง3ครั้งยื่นกันไปปัจจุบันเนี่ยข้อเสนอคนที่5แล้วและท่านชีคจากกาตาร์ประกาศชัดเจนบอกว่านี่คือครั้งสุดท้ายแล้วถ้ามึงไม่เอาก็ไม่เอากูก็ไม่ยื่นอีกก็คือเอาหรือไม่เอามีแค่นี้ไม่มีการเจรจาเพิ่มเติมนะจ๊ะโดยท่านชีคเนี่ยยื่นไปเขาคาดการณ์กันนะว่าเบสเซตมูลค่าเงินทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านปอนด์แต่ 1,000 ล้านปอนด์คือการเสริมทัพการทำนุบำรุงสนามซ้อมอะไรก็ว่าไปส่วนอีก 5,000 ล้านปอนด์เนี่ยจะเข้าตระกูลเกรเซอร์และรวมไปถึงไชนี่ด้วยนึกออกไหมเพราะนั้นเงินจะถึงตระกูลเกรเซอร์จริงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านปอนด์บวกลบเท่านั้นเองก็ทำให้ตระกูลเกรเซอร์ต้องคิดหนักเลยเพราะว่าถ้ากลุ่มทุนกาตาร์ไม่เอาก็เหลือกลุ่มทุนเดียวคือ Eneos ของเซอร์จิมแรดคลิฟที่ไม่ได้ซื้อทีมนะแค่มาร่วมหุ้นให้มันเกิน 51% เพื่อจะเข้ามาดำเนินกิจการนั่นเองก็ต้องรอดูว่าตระกูลเกรเซอร์จะเลือกแบบไหนซึ่งจะทำแบบภาวนาเลยนะอธิษฐานเลยมึงเอาเงินกาตาร์นี่แหละ 6,000 ล้านนี่แหละมึงได้ 4,000 กว่ามึงก็พอได้แล้วแมนยูจะได้แบบกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งภายใต้กลุ่มทุนกาตาร์นั่นเองนะจ๊ะเอารอดูนะข้อเสนอสุดท้ายมาถึงแล้วสำหรับกลุ่มทุนกาตาร์กับแมนยูไนเต็ดตามนี้นะจ๊ะอ้าวมาที่กัปตันหัวแตงโมของแมนยูไนเต็ดอย่างฮาร์รี่แม็กควายร์กันบ้างกันละกันนะเซนเตอร์แบ็กทีมชาติอังกฤษวัย30ขวบเนี่ยนะสัญญากับยูไนเต็ดถึงปี2025ก็จริงแต่ฤดูกาลนี้เป็นตัวสำรองถาวรไปแล้วนั่นทำให้หลายฝ่ายมองว่าเฮ้ยเขาอาจจะตัดสินใจย้ายทีมช่วงซัมเมอร์นี้และกลายเป็นว่ามี3ทีมตอนนี้ให้ความสนใจและเป็นระดับพรีเมียร์ลีกเลยนะแอสตันวิลล่าท็อตแนมฮอตสเปอร์แล้วก็เวสต์แฮมยูไนเต็ดนั่นเองโดย3ทีมเนี่ยพร้อมจ่ายค่าเหนื่อยให้กับฮาร์รี่แม็กควายร์เนี่ยประมาณที่ 150,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งจะน้อยกว่าที่รับอยู่กับยูไนเต็ดอยู่ 40,000 ปอนด์เพราะอยู่ยูไนเต็ดรับ190,000นั่นเองแต่ถ้าย้ายออกจากซัมเมอร์นี้นะและค่าเหนื่อยส่วนต่างตัวเนี้ยยูไนเต็ดจะซัพพอร์ตให้มาไกลประมาณ10ล้านปอนด์ตลอดสัญญาจนจบปี2025นั่นเองเพราะว่าดูแล้วไม่น่ามีอนาคตกับทีมนะจ๊ะแต่เรื่องค่าตัวไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะซื้อมาจากเลสเตอร์ตอนนั้น80ล้านปอนด์ตอนนี้สัก20ล้านกูก็ดีใจแล้วนะสำหรับฮาร์รี่แม็กควายร์อ่ะไปกันที่พวกพี่ๆกันบ้างกันแล้วกันนะจ๊ะพี่มึงมาหามนั่งไหนจอดอะไรกันโพสต์นี่ไม่รู้ใช่ไม่รู้การที่กลางโน่นสี่ชั้นโน่นอะไรไม่รู้ไม่รู้จบอันดับห้าแล้วไปเล่นอยู่ป้าหลีกแล้วลูกแรกนั่งไปเจอพวกเวดแดบเจอพวกเตมิยาอะไรพวกก็เก่งมากเลยมึงจะจบลิเวอร์พูลนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดซื้อดังอย่างเดียร์เลติก็รายงานค่าตัวของอลิซิแมคคาลิสเตอร์กองกลางทีมชาติเจนนาชุดแชมป์โลกที่กาตาร์2022ที่ย้ายจากไบรตันโฮเบียนมาอยู่กับลิเวอร์พูลเรียบร้อยตัวร่างกายผ่านเรียบร้อยด้วยนั่นเองรอแค่เซ็นสัญญาแล้วก็เปิดตัวก่อนหน้านี้มีข่าวนะว่าจะซื้อกันอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์แล้วก็ลดมาเรื่อยๆวัน2วันที่ผ่านมาเหลือ45ล้านล่าสุดเมื่อคืนนี้ฟาบิโชโรมาโน่และเดียร์เลติกรายงานตรงกันว่าค่าตัวแค่35ล้านปอนด์เท่านั้นและจะเซ็นสัญญายาว5ปีนะในวัย24ขวบรับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ150,000 ปอนด์มากกว่าตอนที่รับอยู่กับไบรตันถึง2เท่าครึ่งเลยนั่นเองก่อนหน้านี้อยู่กับไบรตันรับประมาณ 60,000 นิดๆอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนจะได้มองว่า35ล้านปอนด์นี่โคตรถูกนะโดยเงื่อนไขเนี้ยมีค่าฉีกสัญญาตอนที่เขาต่อสัญญาใหม่กับไบรตันเมื่อตอนเดือนตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยนะก็ต่อไปเสร็จเขามีเงื่อนไขนึงบอกว่าไบรตันจะช่วยเลือกทีมให้กับแมคคาลิสเตอร์ด้วยถ้าเป็นทีมที่ไบรตันเลือกค่าตัวของแมคคาลิสเตอร์จะอยู่แค่ประมาณ 35-40 ล้านปอนด์แต่ถ้าเป็นทีมที่แมคคาลิสเตอร์เลือกหรือว่าเป็นทีมที่ไบรตันอยากได้เงินเยอะๆก็ต้องขายให้ทีมสุดท้ายมาลงล็อกกันที่ลิเวอร์พูลที่ไบรตันกับแมนเชสเตอร์เห็นพ้องต้องกันก็เลยรับค่าตัวไปแค่นี้นั่นเองนะจ๊ะเอายินดีกับแฟนหงด้วยตัวนี้ของดีจะทำมั่นใจว่ายังไงก็เวิร์กเอาไปกันที่กุนซือใหม่ของพรรคพลังประชากาศทอร์นาสเปอร์อย่างอังเก้ปอสเตโคกลูซึ่งจะนำไปเช็คมาแล้วชื่อเขาออกเสียงว่าแอนช์แม่ออกแบบกระแดกกระแดกแอนช์ปอสเตโคกลูเอาจะเรียกอะไรก็เรียกแล้วกันอังเก้หรือแอนช์ก็แล้วแต่นะล่าสุดเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยนะกุนซือโรคจิตของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาชื่นชมแอนช์ปอสเตโคกลูบอกว่านี่คือคนที่ใช่ที่จะพาสเปอร์กลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งนึงนั่นเองนะโดยเป๊ปบอกแบบนี้ว่านี่คือกุนซือที่โดดเด่นอีกคนนึงที่ย้ายมาในพรีเมียร์ลีกนะโอ้เป๊ปเนี่ยเคยเจอกับพี่แอนตอนไปโตเกียวเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นก็คุมมาในโยโกฮาม่าและอย่างนะก็ถือว่าเป็นทีมที่โดดเด่นมากแล้วก็โดยโยโกฮาม่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมที่ซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปเนี่ยมีการพูดคุยแบบน่าสนใจอยากจะร่วมทุนร่วมอะไรกันด้วยอยู่อะไรเงี้ยนะสุดท้ายในความสัมพันธ์ของเขากับไกโกเซลติกก็ยอดเยี่ยม
แล้วเขาก็พาเซลติกคว้าแชมป์ได้อย่างเหลือเชื่อที่โอ้โหคว้า3แชมป์ในฤดูกาลที่ผ่านมาเงี้ยเพราะฉะนั้นเป๊ปมั่นใจนะพี่แอนช์เนี่ยนะจะประสบความสำเร็จพุ่งปริ๊ดกับสเปอร์แน่นอนเอารอดูอีเป๊ปว่าจะแม่นหรือเปล่านะเอาอีก1ดีลที่เฮวิโกกันไปหลายต่อหลายเดือนแล้วเพิ่งจะเฮวิโกอีกรอบนึงนะสำหรับจูดเบลลิงแฮมหรือเฮ้ยจูดกองกลางทีมชาติอังกฤษวัย19ปีของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะจ๊ะล่าสุดเรียบร้อยโรงเรียนราชาชุดขาวนะค่าตัว103ล้านยูโรแล้วก็มีเงินอีก 30% ในการแบ่งค่าตัวด้วยนะในกรณีที่จูดย้ายออกจากมาดริดเนี่ยก็จะได้เพิ่มอีกสำหรับดอร์ทมุนด์นะจ๊ะก็จะเซ็นสัญญายาวกันนะจนถึงปี2028และ2029เลยนั่นเองนะโดยจูดเนี่ยก็จะเข้ามาเป็นกำลังหลักในแดนกลางให้กับเรอัลมาดริดยุคใหม่ร่วมกับออเรียงชัวเมนี่เอดูโรกามาวินกาเฟเดวาเวเดเพราะว่าหลังจากขายคาซิเมโรให้แมนยูไนเต็ดก็เหลือแค่โทนี่โครสกับลูก้าโมดริชซึ่งก็งอมทั้งคู่แล้วนั่นเองก็ถือว่าเป็นยุคใหม่จริงๆของมาดริดในซีซั่นหน้านะอ้าวยินดีกับแฟนชุดขาวด้วยนะจ๊ะเฮ้ยจูดเสร็จแล้วมาดริดเอาไปดูกันที่ซาดิโอมันเนี่ยกองหน้าตัวรุกทีมชาติเซเนกัลของพี่เสือบาเยิร์นมิวนิกกันบ้างแล้วกันแม้เพิ่งย้ายจากลิเวอร์พูลไป1ฤดูกาลแต่ล่าสุดสื่อเยอรมันอย่างบิลเนี่ยรายงานแล้วว่าบาเยิร์นเตรียมโร7นักเตะออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วมี1ชื่อคือซาดิโอมันเนี่ยด้วยนั่นเองนะจ๊ะด้วย7คนเนี่ยนะนอกจากมาเน่แล้วเนี่ยนะก็จะมีแซชนาบรีเลลอยซาเน่นี่3อ่ะนะบุคนาซาในแบ็คขวา4อเล็กซานเดอร์นูเบิลประตูตัวสำรองนะมาเชลซาบิเซอร์มิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสนั่นเองจ้าโดย7คนนี้จะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ค่อนข้างแน่ซึ่งจะทำเขาหน้าแปลกใจเพราะว่าถ้าสมมติจะปล่อยมาเน่ไอ้เลลอยซาเน่มันก็ต้องอยู่เพราะมันเคยชกกันถูกไหมนี่กลายเป็นว่าปล่อยแม่ทั้งมาเน่และเลลอยซาเน่เลยกับโทมัสทูเคิลกุนซือคนปัจจุบันของบาเยิร์นนั่นเองจ้าเอารอดูนะว่า7คนนี้จะไปอยู่ทีมไหนต่อนะอ่ะลิเวอร์พูลเซ็งมาเน่กลับมาเปล่าล่ะเอาปิดท้ายกันที่เรื่องราวของซลาตันอิบราฮิโมวิชนะกองหน้าตำนานของทีมชาติสวีเดนในวัย41ปีแขวนสตั๊ดเรียบร้อยกับ AC มิลานนะจ๊ะแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็โพสต์รูปผังนักเตะในดวงใจของเขา Best XI ตลอดการของอิบราออกมาในสื่อโซเชียลของตัวเองนั่นเองนะซึ่ง11คนเนี่ยนะแม่งไม่มีนักเตะแมนยูไนเต็ดเลยเว้ยผู้รักษาประตูจีจี้บุฟฟอนอันนี้เข้าใจได้นะแนวรับ4คนมีลียงตูรามติโกซิลวาอเลสซานเดต้าแล้วก็แม็กซ์เวลล์กองกลาง3คนนะปาติกเวราพาเวลเนตเวียตแล้วก็ชาบีเอนันเดสนะจ๊ะส่วน3ตัวรุกมีเลโอนีลเมสซี่โรนัลดินโญแล้วก็ตัวเขาเป็นกองหน้าตัวเป้าอย่างอิบราฮิโมวิชนะโดยสำรองเนี่ยก็มีชูริโอเซซ่าประตูบราซิลคนก่อนเนาะอันเดสซินเนสตาฟาเบโอคานาวาโรเจเนโรกาตูโซและคาเรนเซดอฟโดยในใบรายชื่อเนี่ยมีเขียนดาวิดเดเคอาร์ไว้ในตัวสำรองแล้วก็ขีดค่าทิ้งแล้วก็เขียนชูริโอเซซ่าแทนแสบเหมือนเดิมสำหรับอิบรานั่นคือเบสเอ็กไอของอิบราฮิโมวิชนะจ๊ะเอาละนี่คือทั้งหมดของเรื่องเล่าเซาซีในเช้าวันพฤหัสสีส้มแป้นแบบนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ทุกช่องทางของฉันเลยแฟนเพจเจ๊ดำภาษาไทย YouTube TikTok IG LINE @ เจ๊ดำ Official ก็แอดมาสั่งซื้อเจ๊ดำได้ตัวละ390บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะอย่าให้รอนะเอาเหมือนเดิมอวยพรกันแบบนี้ทุกครั้งที่เจอหน้ากันเลยมีความสุขมากๆกันแล้วกันนะจ๊ะคิดหวังอะไรตั้งใจทำอะไรขอให้ประสบความสำเร็จกันแล้วกันใครเจออุปสรรคอะไรยากๆอยู่ยิ้มเข้าไว้สู้เข้าไว้เดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะเย็นนี้รอติดตามนะ Red Day Wheel นะตัดเกรดยูไนเต็ดฤดูกาลที่เพิ่งจบไปนะใครได้กี่คะแนนอะไรยังไงบ้างรอชมรอแชร์ฉันด้วย 18:00 น.ได้เลยนะจ๊ะอย่าให้รอนะส่วนเรื่องเล่าเซาซีพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่ไปเว้ย